อย่าไปคุณอย่าไปชั่งหน้าเกินไปที่อย่าเพราะฉันจะบอกให้นะฉันทำป้ายฉันไม่เคยเขียนล่วงเกินใครเพราะฉะนั้นอย่าคุณไม่ทำเกินไปเนี่ยไม่ได้อะรถจะยาอะไรอย่านะคะโอ้ยหมวกส้มนี่เกินไปว่ะเที่ยวนี้ไม่ไหวไม่ไหวมาจากหน่วยไหนเนี่ยพวกหมวกส้มเนี่ยนครบาลเหรอโอ้ยทำเกินไปทำเกินไปไม่ดีไม่ดีครับคือผมไม่เก็บไปอันนี้จะเอาผมจะโชว์ผมจะเก็บอันจะเก็บแล้วเอาสองป้ายนั่นคืนมาไม่เป็นไรเรื่องงานแล้วคุณเอาเลยนะเมื่อคืนตอนนี้พี่จะได้ใส่ตรงนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคผมจะไม่เก็บนี่ผู้การไม่ทำเกินไปนะเนี่ยไม่เกินไม่เกินไปเอาไหนที่มันจะก่อให้ความแตกแยกอย่ามาทำมาทำที่ผมไม่ได้ครับเขาจะดูที่ท่าทำที่มืดผมจะบอกให้คุณฟังนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังนะคะแดงคุณชาติไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังก่อนนะคะแดงคุณชาติชาติประชาชนที่รักประชาธิปไตยรักความต้องมาวัดใจ
เหตุที่พี่น้องชาวเสื้อแดงอ่ะนะคะต้องมายื่นหนังสือให้ถึงกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเองเนี่ยด้วยเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์สลายการชุมนุมโดยภาครัฐน่ะนะคะที่เอากำลังกองกำลังทหารออกมามีทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยขณะเนี้ยทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับคำตอบใดๆเลยตัวอย่างอย่างหลักฐานเห็นอย่างคลิปที่แสดงการยิงว่าใครยิงอะไรยิงมาจากไหนทิศทางไหนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบเลยค่ะว่าใครยิงตอนนี้นะคะพี่น้องนะคะก็เริ่มเดินขึ้นขบวนจากหน้าสนามมวยลาดดำเนินเนี่ยมาที่องค์การสหประชาชาติแล้วค่ะหรือ UN ค่ะพี่น้องเสื้อแดงจำนวนมากนะคะก็เริ่มมาตั้งแถวตั้งขบวนเพื่อรอรับท่านบันคีมูลแล้วก็รอยื่นจดหมายให้ค่ะวันนี้ท่านประยุทธ์เขาบอกว่าห้ามชุมนุมไม่กลัวเหรอคะไม่กลัวไม่มาค่ะเขาบอกเขาจะยึดป้ายนะคะแต่มายื่นหนังสือใช่ไหมคะเราไม่ได้มาทำอะไรเลยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเก๋มีโอกาสมาคุยกับแขกท่านสำคัญท่านหนึ่งค่ะพี่สมยศค่ะเจ๊กเจ๊กไม่ใช่แขกน้องน้องพูดอะไรคะเจ๊กเจ๊กใช่ไหมคะโอเคค่ะพี่จุดประสงค์ที่มาหน้า UN วันนี้เนี่ยเพื่ออะไรคะคืออันดับแรกก็มายื่นโนติสให้บันคีมุนรู้ว่าบ่ายสองจะมีเสื้อแดงมาแล้วก็หวังว่าเมื่อบันคีมุนรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วอิ่มหนำสำราญแล้วก็ควรจะมาพบคนเสื้อแดงด้วยตั้งกระบวนการนี้แล้วนี่คะเห็นบอกที่ยังไปทานข้าวกับที่นายกก็ไปเดี๋ยวมาหาเราจะยื่นเพื่อให้เขามาหาเราให้ได้ไม่เบี้ยวนะแล้วก็เราเห็นว่าการที่เขาจะต้องจับมือกับอภิสิทธิ์ถ่ายรูปเนี่ยนะฮะมือเขาจะเปื้อนเลือดไปด้วยก็อภิสิทธิ์เป็นมือเปื้อนเลือดก็เข้ามาส่งสารให้เขาระวังว่าเลือดจะเปื้อนมือเขาด้วยนะครับอันที่ต่อมาก็คือว่าเราแสดงความผิดหวังที่การมาเยือนของบันคีมูลครั้งนี้เนี่ยเป็นการมาเยือนในโอกาสที่ประเทศไทยไร้สิทธิเสรีภาพอยู่ในยุคมืดเห็นวันนี้ท่านประยุทธ์เขาบอกว่าห้ามชุมนุมเพราะงั้นเดี๋ยวจะมาจัดการไม่กลัวหรอคะกลัวไม่กลัวมึงอยู่แล้วตัวก็ไม่มาโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาต้องไม่กลัวพี่ยืนเลยครับคือชัวร์เบสออนอะไรเนี่ยคุณจะมีทุกทีมใครสั่งข้า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 ไปไหนใจเลิก
ตุขนาดนั้นด้วยเนาะโอเคค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดค่ะกิ๊บเก๋พาเที่ยววันนี้คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้และเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบายค่ะยืนหน่อยแล้วก็ยืนหน่อยแล้วค่ะกำลังอยู่ไหนคะไปช่วยเลยไปหน่อย